ครับคุณผู้ชมครับในช่วงเทสดี้เทสดีนะฮะเมนูของเราในวันนี้ก็คือซีฟู้ดพายานะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทำกันว่าเชฟฮวนเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับเชฟฮวนครับYou put the pan on the charcoal. Yeah, we put the pan in the charcoal, and then now we will start to prepare our paella. Okay. When the paella is hot, we start with some extra virgin olive oil again. We'll put extra virgin everywhere. Now we have some beautiful lobsters. Well.เอาขึ้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้กะให้เอาสุกเลยนะแค่โอเคพอสะดุ้ง Well, when the lobster is already cooked, we start to cook the gung. Prawn นะฮะ All the prawns. You can start to smell the prawns. นี่ก็จะเริ่มได้กลิ่นของซีฟู้ดนะก็คือพวกกุ้งแล้วใส่น้ำมันมากรอกเพิ่มเหมือนกันนะฮะเหมือนกับล็อบสเตอร์นะครับไม่ได้ทำให้มันสุกนะครับแค่ให้โดนไฟแล้วให้มีกลิ่นออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำเอาไปทำต่ออีกดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุกเกิน and then we will go with the sofrito the sofrito these vegetables put some sofrito นั่นก็ใส่ส่วนผสมที่เชฟบอกข้างต้นไปนะครับที่เป็นผัก the Spanish rice yeah ก็ใส่ข้าวสำหรับทำพาย่าลงไปนะข้าวสเปนแล้ว just remove a bit all the rice take the little bit of color with the mix together with the yeah we mix together okay, we have the prawn stock. Now we will start to put some. You see that it's very hot. And then we will put also the picada sauce. This sauce with the nuts, with the bread, parsley, prawn stock, everything. We will put some. It will give some aroma to the paella. จะใส่ picada นะที่เป็นส่วนผสมของพวกถั่วพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับAnd also, we will put the parsley and the garlic. We'll put some on the pan. แล้วก็ใส่ตัวที่เป็น olive oil กับกระเทียมแล้วก็ parsley ลงไป Well, when the stock starts to boil, we will put the lobster. หลังจากที่ตัวน้ำสต๊อกในข้าวเริ่มเดือดนะก็จะใส่ lobster ลงไปครับเทคนิคสำคัญนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าการทำบาย่าเนี่ยน้ำซุปเนี่ยน้ำสต็อกเนี่ยต้องเดือดตลอดเวลานะฮะถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมานะเช่นกลิ่นคาวต่างๆเป็นต้น Yeah usually we use one part of rice for three of prawn stock or chicken stock or vegetable stock any stock one for three yeah one for three is the standard standard yeah for bayah makingYeah. อัตราส่วนนะฮะคุณผู้ชมในการทำเชฟบอกว่าข้าว1ส่วนต่อน้ำสต๊อกกุ้ง3ส่วนอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยใช้เวลาประมาณ 15-16 นาทีแต่ถ้าสำหรับเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องการข้าวที่นิ่มกว่าอาเดนเต้ซึ่งปกติฝรั่งจะทานแบบอาเดนเต้นะฮะก็เสิร์ฟทั้งกระทะอย่างนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเราจะมีโรย some parsley นิดนึงนะครับ Now we put the lemon lemon ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเชฟฮวนก่อนนะฮะคุณผู้ชมวันนี้นอกจากจะมาแชร์เรื่องราวดีๆกับเราแล้วยังมาสาธิตการทำปลาย่าอร่อยๆอีกด้วยขอบคุณมากครับเชฟ Thank you for today ครับ Thank you so much
และนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือซีฟู้ดพายานะครับอีกหนึ่งเมนูแนะนำนะครับของโซนดิเนิ่งเด็กนะครับที่ห้องอาหารลูโนมาร์สนะครับเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทันเวิลด์ครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะฮะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะฮะโอ้โหหอมมากก่อนอื่นต้องบอกเลยนะว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นมากๆนะครับจะได้ความหอมของตัวซีฟู้ดต่างๆที่ใส่ลงไปและที่สำคัญคือรสชาติเนี่ยเรารู้สึกได้จริงๆว่ามีเป็นซีฟู้ดจริงๆฮะเป็นน้ำสต็อกของที่เป็นน้ำสต็อกกุ้งจริงๆแล้วมันดูดซึมเข้าไปอยู่ในข้าวนะอร่อยมากๆแล้วข้าวก็สุกกำลังดีเลยเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ต้องสั่งแน่นอนฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอาหารสเปนนะฮะมาที่นี่นะครับโซนไดนิ่งเด็กแล้วก็สั่งซีฟู้ดพายาครับไม่ผิดหวังแน่นอนเอาละครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชิลเอาท์ที่ไหนนะครับห้ามพลาดครับสวัสดีครับ ช่วงคู่ครัวกับผัวม้าลายวันนี้เรามาเบรกทำขนมหวานทานเล่นกันกับเมนูนี้เลยมิกฟรุตแพนเค้กขั้นตอนแรกเราก็ร่อนแป้งสาลี่อเนกประสงค์กับผงฟูเกลือป่นเบกกิ้งโซดาและวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันผสมน้ำตาลทรายลงในแป้งจากนั้นเติมไข่ไก่นมข้นจืดและเนยสดชนิดเข้มละลายคนผสมด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็อุ่นกระทะจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชบางๆตักแป้งที่ผสมไว้ใส่กรอกเป็นแผ่นใช้ไฟอ่อนจนสุกแล้วจึงเทแป้งที่จี่สุกแล้วใส่จานพักไว้จนเย็นสนิทเลยนะครับเมื่อถึงเวลาจะรับประทานบีบแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูเรียงผลไม้ที่เตรียมไว้ให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับนี่แหละเสน่ห์ของการประกอบอาหารเห็นไหมคุณผู้ชมอะไรก็ตามที่เป็น traditional มากๆคือเป็นต้นตำรับมากๆเนี่ยจะดูมีเสน่ห์นะแล้วหน้าตาของอาหารกับรสชาติและกลิ่นของมันจะออกมามีเอกลักษณ์มากทีเดียวดูสิเชฟคนนี้ใช้เตาแบบโบราณโบราณเป็นเตาแบบใช้ถ่านเห็นไหมหน้าตาอาหารกลิ่นหอมและรสชาติแน่นอนที่สุดมันต้องแตกต่างจากการใช้เตาอบแบบไฟฟ้าเลยนะครับนี่คือความฉลาดของคนครัวอย่างพวกเราจริงไหมคุณผู้ชมและสำหรับวันพรุ่งนี้ที่ใครชอบขนมอบแบบทันสมัยแล้วก็พรุ่งนี้จะไม่พลาดเลยเพราะว่าหนูนานากับอาจารย์เมย์จะรอคุณผู้ชมอยู่กับขนมอบที่เขาเตรียมมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมจันทร์อังคารกับพุธ3วัน16นาฬิกาที่ช่อง9กับรายการ Modern Night Cooking by ยิ่งศักดิ์วันนี้ลาคุณผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับ